ก็เป็นกุ๊กอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมันอยู่ที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้เรื่องจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นี่ค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644ช่วงนี้มองไปทางไหนก็มีแต่มะม่วงสุกเหลืองอร่ามไปทั้งบ้านทั้งเมืองนะคุณผู้ชมเราก็เลยเอามะม่วงมาไว้ในครัวเลยดีไหมคุณผู้ชมกับเมนูเค้กช็อกโกแลตมะม่วงสุกเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการทำเค้กช็อกโกแลตก่อนสูตรเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้รักมากบอกคุณผู้ชมเลยเริ่มต้นเต็มถ้วยใบนี้ใส่น้ำมะนาวลงไปในถ้วยนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมตัวใส่ผสมกับนมนะคุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งสักใช้นมข้นจืดตรานกเอี่ยวฟอลคอนนะครับมันจะทำให้เบเกอรี่ของเราหอมนุ่มอร่อยยาวนานครับคุณผู้ชมเปิดง่ายนะคุณผู้ชมใช้สะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยเอาละครับเราจะเริ่มเปิดนะครับแล้วก็เทใส่ลงไปผสมกับน้ำมะนาวในถ้วยนี้เตรียมไว้เดี๋ยวนมก็จะดูข้นเป็นครีมขึ้นมาทันทีและในอ่างนี้นะคุณผู้ชมเราก็จะใช้เนยสดใส่ลงไปในอ่างนะคุณผู้ชมนะใส่เนยสดลงไปแล้วคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปคุณผู้ชมครับพอเราใส่เนยกับน้ำตาลลงไปเสร็จเราก็จะตีด้วยความเร็วต่ำๆนะครับในระหว่างที่เรากำลังตีเนยกับน้ำตาลอยู่นั้นเราก็เตรียมผสมแป้งนะคุณผู้ชมเค้กช็อกโกแลตของเราตำรับนี้ต้องใช้แป้งที่มีความพิเศษจะทำให้เนื้อเค้กนุ่มเพราะฉะนั้นต้องใช้เป็นแป้งเค้กวันนี้เป็นกลาลิบบิ้นนะครับเ
าใส่แป้งสาลีทำเค้กตราลิปปิ้นลงไปแล้วเราจะใส่ผงฟูลงไปใส่ผงฟูเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือป่นเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปด้วยนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มนะคุณผู้ชมเราใส่ลงไปด้วยนมผงเสร็จแล้วก็จัดการเคล้าผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตรียมไว้นะครับคุณผู้ชมถ้าส่วนผสมของเนยกับน้ำตาลเริ่มเข้ากันเราจะค่อยๆใส่ไข่ไก่ลงไปครั้งละ1ฟองนะครับส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะครับเราจะค่อยๆใส่ส่วนผสมของแป้งที่ร่อนไว้กับทิวลิปโกโก้นะครับใช้ความเร็วต่ำๆนะคุณผู้ชมเมื่อใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปแล้วอย่าลืมนมที่เราเตรียมไว้แล้วผสมกับน้ำมะนาวไว้ใส่ลงไปเลยตามด้วยวานิลาน้ำเสร็จเรียบร้อยผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะครับพร้อมที่จะเทลงพิมพ์แล้วครับเค้กชนิดนี้มีความเข้มข้นมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ทำใส่พิมพ์แต่อย่าสูงมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าจะทำให้สุกช้ากว่าใจกลางของเค้กสุกส่วนอื่นก็จะพลอยแห้งไปด้วยนะคุณผู้ชมนะอุณหภูมิที่ใช้350องศาฟาเรนไฮต์เลี้ยงน้ำที่ก้นถาดนิดๆได้ก็ดีเนี่ยใช้พายแย่ๆใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะนำเข้าเตาอบได้เลยเค้กชนิดนี้ขึ้นฟูไม่ค่อยมากครับเดี๋ยวพอเย็นสนิทเราจะแต่งหน้าแต่ก่อนที่เราจะมาแต่งหน้าเราเตรียมคัสตาร์ดมะม่วงกันก่อนนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วคุณผู้ชมเราจะเตรียมตำคัสตาร์ดมะม่วงกันนะครับวันนี้ใช้หม้อแบบ2ชั้นดับเบิลบอยเลอร์หม้อสำหรับตุ๋นโดยเฉพาะปลาหัวมะลายนะครับวันนี้เราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนในหม้อชั้นในตามด้วยแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันนะคุณผู้ชมแป้งกับน้ำตาลเพราะว่าจะได้ไม่มีแป้งเป็นลูกๆแล้วเราก็จะใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนนะครับจะทำให้เบเกอรี่ของเราหอมนุ่มยาวนานนะครับเปิดง่ายใช้สะดวกนะครับคุณผู้ชมประหยัดเวลาผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโฟโมสครับผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสเลยเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปวันนี้เป็นไข่ไก่ตราดร.เห็นนะคุณผู้ชมสูตรธรรมชาติใส่ลงไป2ฟองตามด้วยเกลือป่นนิดนึงสีเหลืองผสมอาหารก็ใส่ลงไปให้มันเหลืองๆหน่อยเพราะมะม่วงของเราวันนี้ไม่ค่อยจะเหลืองอย่าว่ากันวานิลามันก็เป็นตัวท็อปโน้ตก็ใส่น้ำวานิลาลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมเนื้อมะม่วงสุกจากการบดละเอียดยิบเลยใส่ลงไปน้ำดอกไม้นะคุณผู้ชมพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันในหม้อตุ๋นของเราคนให้เข้ากันจริงๆนะคุณผู้ชมนะน้ำเดือดใช่ไหมวางไปซะคนผสมไปเดี๋ยวเราจะได้คัสตาร์ดสุกข้นคนไปตลอดเวลาไม่ต้องกลัวมันจะไหม้คุณผู้ชมเพราะมีน้ำอยู่ข้างล่างสุกด้วยความร้อนของน้ำพอส่วนผสมเริ่มจะสุกร้อนเราก็ใส่เนยสดลงไปเพื่อทำให้กลิ่นของมันจะรุมขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมทำคัสตาร์ดมะม่วงก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากประเดี๋ยวพอได้ที่เราจะพักเจ้าคัสตาร์ดเนี่ยเอาไว้ก่อนจนกระทั่งเย็นสนิทคุณผู้ชมมีสูตรบัตเตอร์ครีมหรือเปล่าเราก็มีก็คงสูตรไม่ไกลกันหรอกคุณผู้ชมเราเตรียมบัตเตอร์ครีมสูตรที่เราชอบไว้เดี๋ยวเราผสมกับคัสตาร์ดแล้วก็แต่งเค้กให้มันสวยชวนรับประทานนะครับสูตรที่เราชอบคุณผู้ชมชอบสูตรไหนก็ใช้สูตรนั้น
คัสตาร์ดมะม่วงที่เราทำไว้คนลงไปเห็นไหมครีมมันก็จะเข้ากันกับคัสตาร์ดลงไปอยู่ในนี้แล้วก็จะมีความเป็นมะม่วงแมงโก้ดูตายหอมจังเกิดความรู้สึกอยากรับประทานในบัดดลเอาละเสร็จเรียบร้อยนะเช็ดมือเช็ดไม้ซะหน่อยอะเตรียมบอร์ดสำหรับการแต่งเค้กนะคุณผู้ชมนะเค้กของเราสุกแล้วสไลด์ออกมาเป็น3ชั้นจะหยิบมา1ชั้นแรกก่อนปรึบใส่เนื้อบัตเตอร์ครีมที่เราผสมกับคัสตาร์ดมะม่วงคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปทาหนามากนะเพราะว่าแค่เลเยอร์พอให้มันดูติดกันแล้วเวลาตัดมามันก็จะดูเป็นครีมขาวๆแทรกในระหว่างชั้นเค้กสีโกโก้เนี่ยแค่นี้พอแล้วแล้วเราก็เอาชั้นที่2นะคุณผู้ชมวางเข้าไปปึ๊บแล้วก็ชั้นนี้ออกมาก่อนนี่แล้วเราก็ใส่บัตเตอร์ครีมลงไปอีกใช้พายปาดเหมือนเดิมคุณผู้ชมเวลาดูก็อุ๊ยตายดูไม่ง่ายนะฉันทำไม่ยากฉันทำเป็นฮ่าๆฝึกเองก็หนาวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมกว่าจะเป็นเลอะกันพักใหญ่เชียวค่ะการแต่งหน้าเค้กสมัยใหม่นี่มันง่ายนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าก็ไม่ต้องการอะไรที่มันเป๊ะเวอร์ไม่ใช่แบบ traditional แบบวันเก่าๆต้องเรียบไม่จบวิชาก่อสร้างเอกโบกปูนมาทำมิโลดค่ะเสร็จแล้วด้านข้างก็แค่พอถูไถนะคะคุณผู้ชมนี่เสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะเก็บด้านบนเอาแค่พอครีมที่ไม่เสมอนี่ออกเอาละพอเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็จะต้องย้ายเค้กแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณนี้เดี๋ยวทำให้มันสวยในขั้นตอนสุดท้ายครับสำหรับด้านข้างของเค้กคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีลูกปัดสีคุณผู้ชมก็เลือกเอามาใช้ได้วันนี้เลือกสีอ่อนๆ นะคุณผู้ชมไม่ค่อยจะสดสักเท่าไหร่ตกใจตายกันไปเลยใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าเทรนด์ของขนมเนี่ยมันจะต้องสีสดๆถ้าสีไม่สดดูเหมือนว่ามันเรียบไปไม่ดึงดูดคนให้ซื้อและที่สำคัญขนมเค้กเขาก็ต้องถ่ายรูปใครซื้อเสร็จก็ต้องกล้องโทรศัพท์กินก่อนเซลฟี่ถ่ายรูปโพสเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดขนมก็เป็นดาราแล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เขาสวยงามประทับใจคนซื้อนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเราก็จะได้เค้กสวยแล้วเสร็จแล้วก็ใช้พายนะคุณผู้ชมตบเข้าข้างๆเค้กให้พวกลูกปัดเนี่ยติดเข้าไปในขอบขนมนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะทำความสะอาดอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมคุณผู้ชมกว่าคุณผู้ชมจะซื้อเค้กมารับประทานได้มันผ่านกี่ขั้นตอนกว่ามันจะสวยเสร็จแล้วก็ใช้พายเนี่ยคุณผู้ชมเลาะเข้าไปที่ใต้ขนมเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเล็งแล้วก็ย้ายซะให้ขนมออกมาพอดีแล้วก็ชักพายออกเช็ดขอบจานให้สะอาดอีกหนึ่งครั้งมันเป็นงานประณีตถ้าคนทำอ่ะไม่เป็นกุลสตรีขนาดนี้ยากค่ะคุณผู้ชมเรียนเรียบร้อยค่ะไปค่ะสวยงามจะแย่อยู่แล้วก็ใช้ที่แบ่งเค้กมีดาร์ลิงกี่คนนับคุณผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวนับผิด1 2 3 4พอดี8ชิ้นพอดีเลยคุณผู้ชมใช้บัตเตอร์ครีมอันเดิมนะคุณผู้ชมนะถ้าแบบนี้ดูมือสิพริ้วเชียวคุณผู้ชมนะสิ่งที่ต้องเตรียมช็อกโกแลตอันนี้ใช้เป็นทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวจัดการละลายซะแล้วก็มาบีบขึ้นรูปนะคุณผู้ชมถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จิ้มทางนี้นี่เปิดร้านได้เลยเนี่ยคุณผู้ชมฝีมือเด่นอย่างนี้มั่นใจคุณจะมาซื้อไหมล่ะกลัวคนไม่รู้ว่านี่คือแมงเขิร์ก็เอามะม่วงนะคะล้างมือแล้ว
วางลงไปซะนี่แกะสลักเนี่ยเหลือเศษมาได้เท่านี้นอกนั้นกินหมดแล้วเข้าปากอุ้ยเดียนรู้คุณผู้ชมนั่งลุ้นแล้วก็ปรบมือให้เดียนกันทั้งประเทศแม่งโตเค้กเสร็จแล้วค่ะ